สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแบงค์พันนะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเรามาดูว่ามันแตกตรงไหนกันบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบงค์พันที่ชำรุดนะครับเลขก็ตัวนี้เลขถือว่ายังไม่สวยนะครับต่อไปนะครับเป็นรัชกาลที่10นะครับตัวนี้ลองดูนะครับว่าแปลกอย่างไรนะครับแล้วก็เลขสวยบ้างไหมนะครับลองดูนะครับตัวนี้นะครับหรือใครที่มีแบงค์แปลกๆนะครับก็ช่วยกันดูนะครับว่าแปลกตรงไหนบ้างนะครับดูนะครับว่าแปลกตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นรัชกาลที่10นะครับใครดูออกบ้างนะครับว่าแปลกตรงไหนบ้างนะครับนี่คือแบงค์ธนบัตรแบงค์พันนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเพื่อนๆ นะครับทุกท่านเข้ามาแล้วก็ช่วยกันดูนะครับและคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแปลกตรงไหนบ้างนะครับตรงไหนแปลกบ้างนะครับด้านหลังแต่ผมก็ยังไม่หาไม่เจอนะครับที่แปลกๆครับถ้าหาเจอแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคนะครับท่านใดที่มีเหรียญแปลกๆนะครับแบงค์แปลกๆก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์บ้างนะครับก็วันก็สำหรับวันนี้ก็ขอไลค์สักเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันต่อไปมีเหรียญ10นะครับหรือธนบัตรแปลกๆเดี๋ยวผมก็จะมาไลค์อีกนะครับเพื่อให้ทุกคนช่วยดูว่าอ๋อมันแปลกตรงไหนมันสวยตรงไหนนะครับสวัสดีครับ